เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นสิ่งที่น่าจะมีติดบ้านหลายๆคนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่รักในงานไม้เพราะว่ามันให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสีหรือว่าร่องรอยเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นไปตามกาลเวลาที่เราใช้งานมันวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับการบำรุงรักษาที่ช่างไม้แนะนำซึ่ง Old English เนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูคนที่เล่นกีตาร์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เช็ดขึ้นเงาไม้กีตาร์กันนะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบน้ำส่วนที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นแบบพ่นนะครับก็จะเหมาะกับการเช็ดโต๊ะเช็ดเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณอยากจะให้มันสวยงามไปอีกนานๆเหมือนวันแรกๆที่ได้มันมาต้องทำเป็นประจำ1ครั้งต่อเดือนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์ช่วยดักจับฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยเมื่อเช็ดทิชชู่เปียกและพระเอกของงานนี้ครับสเปรย์ขัดเงาเฟอร์นิเจอร์ไม้ Old English ครับผมซื้อจากวิลล่ามาร์เก็ตนะครับแถวทองหล่อนะครับมี3อย่างนี้เราก็สามารถดูแลเฟอร์นิเจอร์ที่เรารักให้อยู่กับเราได้ไปอีกนานๆแล้วครับอันดับแรกเลยนะครับเริ่มจากการใช้ทิชชู่เปียกเคลียร์คราบต่างๆบนพื้นผิวออกก่อนไม่ให้มีฝุ่นในขณะที่เรากำลังจะฉีดพ่นสเปรย์ลงไปนะครับหลังจากฉีดพ่นสเปรย์ลงไปแล้วให้เรานำผ้าไมโครไฟเบอร์มาเช็ดได้เลยโดยทันทีครับไม่จำเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับระหว่างเช็ดก็พยายามออกแรงสักนิดนึงเพราะว่าความรู้สึกมันจะหนืดๆหน่อยนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็หาผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งๆไว้อีกผืนเพื่อเช็ดซ้ำนะครับหลังจากเช็ดเสร็จเราก็จะสัมผัสได้ถึงสีไม้ที่ดูฉ่ำมีความเงานิดๆมองแล้วดูเนียนตาขึ้นที่สำคัญก็คือมันจะมีกลิ่นหอมออกมาจากเนื้อไม้ด้วยนะครับให้ความสดชื่นดีมาต่อที่ชิ้นต่อไปคือเก้าอี้นะครับก็ทำเหมือนกันเลยฉีดแล้วเช็ดแห้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกมุมครับในส่วนของโต๊ะทำงานของผมเป็นงานไม้โอ๊กที่ได้เคลือบลายวอลนัทเอาไว้ให้โทนเข้มๆสบายตาดีหลังจากที่เคลียร์เอกสารต่างๆแล้วก็เช็ดเลยนะครับมาถึงชิ้นสุดท้ายก็คือตู้ข้างเตียงในห้องนอนของผมครับทางที่ดีพยายามหลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ไม้ตากแดดจัดนานๆเพราะว่ามันจะมีส่วนในการเร่งให้สีมันคล้ำไวขึ้นได้นะครับจากที่เราเคลือบด้วย Old English นะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็คือการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆในการเช็ดเท่านี้นะครับก็จะรักษาความสะอาดให้กับพื้นผิวไม้ของเราให้มีความสวยงามนะครับดูแล้วสบายตาสบายใจสำหรับคลิปหน้าจะมาแนะนำเทคนิคอะไรนะครับก็คอยกดติดตามกันนะครับ
ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ